มีอีกนิดนึงเนี่ยนะครับว่าอันนี้ขยายความจากอาจารย์นรเจตนิดหนึ่งก็คือทำไมเราตีเฟสไว้19กันยาถึง30กันยานะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วคือมันคุ้มครองคนสุจริตความมั่นคงนิติฐานะที่มันเกิดสภานิติบัญญัติแห่งชาติเกิดกฎหมายต่างๆเต็มไปหมดเนี่ยถ้าท่านตามไปลบหมดเนี่ยมันยุ่งแน่ๆเราก็เลยเลือกเฉพาะช่วงนี้ทีนี้มันมีปัญหาตามมาครับนี่คนพวกนี้จะออกแอดมาดเป็นนักประชาธิปไตยจ๋าจะบอกว่าโอ้โหเอาให้แน่จริงสิครับคุณพูดเรื่องรัฐประหารคุณไปลบรัฐประหารทุกครั้งในประเทศไทย10กว่าหนเนี่ยไปลบให้หมดไหมผมชี้แจงอย่างนี้นะฮะก็รัฐประหาร19กันยาเนี่ยมันเพิ่งเกิดมา5ปีที่แล้วผลพวงผลผลิตมรดกความเลวร้ายของมันเนี่ยมันยังเกิดอยู่ณปัจจุบันเต็มไปหมดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องในเบื้องต้นเราก็ต้องจัดการไอ้ชุดนี้ก่อนถูกไหมฮะก็ขนาดจะจัดการชุดนี้จัดการชุดนี้เข้ายังเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนสื่อบางฉบับเขาเรียกน้ำร้อนลวกฮะดิ้นกันเป็นแถว นะฮะท่านไม่ต้องกังวลหรอกครับวิธีถอยหลังให้รัฐประหารทุกครั้งเนี่ยมันมีแล้วบางคนเนี่ยพูดเนี่ยเข้าใจผิดอย่างชัดเจนเขาบอกว่าให้ถอยไปถึง2475 ผมบอกว่า24มิถุนา2475นี่คือการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองนะครับเพียงแต่ว่าอาจารย์ปรีดีเนี่ยแกบอกว่าท่านใช้วิธีคูเดต้าแต่จริงๆเนี่ยคูเดต้าในคำนั้นเนี่ยมันเป็นวิธีการในการปฏิวัติระบอบเปลี่ยนแปลงการปกครองมันเปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนได้ยังไงท่านก็เห็นชัดจากพระมหากษัตริย์เป็นเจ้าชีวิตเป็นผู้ถืออำนาจทุกอย่างเปลี่ยนมาเป็นคณะราษฎรเป็นคนถือประชาชนเป็นคนถืออำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรทั้งหลายก็นี่มันเปลี่ยนระบอบเปลี่ยนอย่างถึงมูลอย่างนี้เรียกปฏิวัติถ้าท่านจะบอกว่าให้ผมถอยไปถึงก่อน2475ผมยืนยันนะครับท่านจะทำได้ทำได้ไม่รู้แต่พวกผมไม่ทำเพราะผมเชื่อในระบอบประชาธิปไตยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะคิดว่าจะต้องทยอยไปเคลียร์รัฐประหารทีละครั้งเนี่ยเรายืนยันว่าเราไม่เอากับรัฐประหารทุกครั้งที่เป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยนั่นหมายความว่า2476ของพญาประหลก็ไม่เกี่ยวอีกเพราะ2476ของพญาประหลรัฐประหารเพื่อเอารัฐธรรมนูญกลับมาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคือท่านต้องแยกแยะก่อนนะครับคือท่านอาจจะพูดโต้กลับในขณะที่ว่าหาว่าพวกผมเลือกทำเฉพาะครั้งนี้ก็ในเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้มันมีผลร้ายจากรัฐประหารหมัดๆเนี่ย5ปีเนี่ยมันยังเกิดอยู่ก็เอาครั้งนี้ก่อนนะฮะส่วนครั้งอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวอีกรอบนึงนะครับซึ่งบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะในความเป็นจริงอาจจะถอยไปไม่ได้นะฮะแต่ท่านอาจจะทำในลักษณะประกาศว่าคนรัฐบาลชุดนี้ถูกต้องหรือว่ามีใครได้รับความเสียหายจะได้รับการเยียวยาเหมือนในตุรกีเนี่ย30ปีนะค่อยมาทำนะฮะในพลพอดีในพลคุณนั้นยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ต้องเดินขึ้นศาลนะครับอีกเรื่องนึงเนี่ยนะครับคือทำไมเราถึงไปยุ่งอะไรกับศาลนะครับศาลเนี่ยเขาไม่เกี่ยวอะไรกับรัฐประหารเลยเพราะนะฮะโอเคคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ9ท่านแรกเนี่ยท่านอาจจะบอกว่าประกาศคปภ.เป็นคนบอกให้มาถูกไหมฮะแต่มันมีศาลรัฐธรรมนูญมีศาลฎีกาเป็นไหนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งเขามีของเขามาอยู่แล้วถูกไหมฮะก็มีคนสงสัยว่าแล้วเราไปยุ่งอะไรกับพวกนี้เขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับรัฐประหารนะครับผมก็ยืนยันว่าในเบื้องต้นเนี่ยไม่มีอะไรเกี่ยวเลยเพราะศาลพวกนี้เขามีของเขามาอยู่แล้วแต่บังเอิญว่าเรื่องที่มันชงขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มจากคตส.ต่างๆเนี่ยซึ่งคตส.ท่านก็เห็นชัดนะว่าใครบ้างท่านอย่าความจำสั้นนะท่านคตส.บางท่านเนี่ยคือท่านลองย้อนไปดูก่อนนะครับประกาศแต่งตั้งคตส.สมัยพลเอกสนธิแต่งตั้งเนี่ยมี2ฉบับนะครับฉบับที่1ท่านตั้งท่านสวัสดิ์โชติพานิชเป็นประธานอีกไม่กี่วันเปลี่ยนครับฉบับแรกท่านไปดูนะท่านสวัสดิ์เป็นประธานแล้วที่เหลือเนี่ยตั้งตามตำแหน่งเลขากรต.ตำแหน่งตามตำแหน่งอ่ะไม่ได้ตั้งตามตัวคนหลังจากนั้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเลิกตั้งคตส.ชุดใหม่นะฮะคราวนี้ฟิกชื่อคนเลยครับท่านก็เห็นชื่อไม่ต้องเอ่ยนามเนี่ยมาเป็นระนาบเลยแล้วเห็นชื่อนะท่านว่ายังไงอ่ะนะแล้วไอ้กระบวนการมันเริ่มมาอย่างเนี้ยนะครับแล้วก็มีประกาศของคณะรัฐประหารเต็มไปหมดเนี่ยนะครับใช้ประกาศนั้นผ่านไปหมดแล้วพอมันมาถึงศาลก็ไปตัดสินโดยที่ใช้จากคดีที่มันริเริ่มมาจากตรงนั้นและใช้ประกาศคณะรัฐประหารนะนั่นก็คือมันมาเชื่อมโยงกันตรงเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเราถึงต้องไปลบล้างคำพิพากษาซึ่งมันมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อเนื่องมาจากรัฐประหาร19กันยานะครับอีกนิดนึงนะครับนักกฎหมายบางท่านเนี่ยท่านก็โต้เรื่องนี้มาตลอดนะครับบอกว่าการลบล้างคำพิพากษาแบบนี้มันมีปัญหานะครับเพราะคำพิพากษาเนี่ย
ขาไม่ได้ใช้อำนาจตามอำเภอใจนะท่านพิจารณาคดีอย่างถูกต้องเป็นธรรมตัดสินตามหลักวิชาต่างๆแต่ผมคือท่านยืนยันว่าต่อถ้าคตส.เนี่ยถ้าสมมติโดนข้อกล่าวหาว่าคตส.ไม่เป็นกลางเนี่ยสุดท้ายศาลก็เป็นคนตัดสินอยู่ดีผมก็อธิบายย้อนกลับว่าถ้าวันนึงท่านคตส.พวกเนี้ยท่านโดนตั้งกรรมการแบบเนี้ยแล้วให้ไปถึงศาลด้วยท่านเอามั้ยท่านคตส.10กว่าคนเนี่ยให้ท่านโดนแบบนี้บ้างนะเวลาท่านพูดเรื่องความยุติธรรมเนี่ยท่านต้องใจเขาใจเราอ่ะท่านสมมุติตัวท่านเองว่าท่านโดนกระทำแบบนี้แล้วท่านว่ามันยุติธรรมอีกไหมนะฮะคือถ้าสมมุติท่านคตส.พวกนี้ที่ท่านยืนยันว่าสุดท้ายศาลเป็นคนชี้ขาดเนี่ยผมอยากจะสมมุติเนี่ยลองตั้งกรรมการสอบท่านเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปถึงศาลบ้างอย่างเงี้ยท่านว่าเป็นธรรมอีกไหมนะฮะ อีกเรื่องนึงเนี่ยนะครับคือประเด็นที่มีนักกฎหมายชี้พยานตั้งข้อสงสัยมาเนี่ยนะครับกรณีที่ว่างามที่อาจารย์วรเจตพูดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็คือบทความชิ้นนี้เขายืนยันว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยสุดท้ายมันไม่ต่างอะไรกับรัฐประหารหรอกครับคือพอคุณบอกว่าคุณเป็นอำนาจสูงสุดแล้วคุณก็จะลบนู่นลบนี่อะไรเงี้ยนะฮะก็ยืนยันแบบที่อาจารย์วรเจตบอกคือมันต่างกันชัดเจนคือเด็กอมมือมันก็เห็นอ่ะอันนี้เอาเด็กอมมือก่อนนะเห็นมันก็เห็นว่าสิ่งที่มาจากรัฐประหารกลุ่มคนไม่กี่คนกับนี่ประชามติคนทั้งประเทศอ่ะนะฮะถ้าท่านยืนยันว่าเหมือนกันเนี่ยนะครับนั่นแสดงว่าท่านไม่ให้ค่าไม่ให้น้ำหนักจากของเสียงของประชาชนเลยหรือนะฮะอย่างที่ท่านบอกแกล้งโง่เนี่ยหรือท่านจำเป็นที่จะต้องจำเป็นต้องไม่ให้น้ำหนักเพราะบังเอิญว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเขาคิดไม่เหมือนท่านท่านก็เลยตีว่าพวกเนี้ยไม่มีน้ำหนักนะถ้าท่านเคารพประชาชนเนี่ยนะฮะเสียงของประชาชนเนี่ยมันเสียงทางกว่ารัฐประหารอยู่แล้วนะฮะนะอีกนิดนึงนะครับคราวนี้มาถึงประเด็นอื่นๆบ้างนะครับผมเรียนท่านอย่างนี้นะครับคือตลอดสัปดาห์เนี่ยอันนี้ก็เกินคาดนะครับแล้วก็คิดผมคุยกับอาจารย์เลยผมก็ไม่คิดว่ามันอิมแพคมันจะสูงขนาดนี้อย่างแซวอาจารย์จันทจีราว่าส่วนหนึ่งมาจากท่านไปเชิญชวนให้สื่อขยายความหรือเปล่านะทีนี้มันก็เลยขยายผลออกไปเนี่ยนะครับก็ขอบคุณสื่อมวลชนนะที่ช่วยเราขยายผลทำให้กลายเป็นข่าวกลายเป็นประเด็นร้อนในสังคมอย่างน้อยที่สุดเนี่ยข้อเสนอเนี่ยมันสำเร็จเบื้องต้นระดับหนึ่งตรงที่ว่าสังคมไทยเนี่ยมันได้หันมาฉุกคิดนะครับว่าเฮ้ยมันมีวิธีการลบล้างรัฐประหารจริงลดการลบล้างผลพวงของรัฐประหารจริงนะฮะทำได้แค่ไหนอย่างไรได้มาถกเถียงกันพูดง่ายๆคือผลพลอยได้ที่เราได้รับจากการโจมตีพวกเรามาตลอดสัปดาห์เนี่ยคือต่อไปเนี่ยรัฐประหารไม่หมูอย่างที่คิดนะครับนะบรรดานักกฎหมายที่เข้าไปรับใช้คอยช่วยงานรัฐประหารเนี่ยท่านไม่หมูอย่างที่คิดแล้วนะฮะสื่อมวลชนเนี่ยนะครับที่พูดถึงแถลงการของพวกเราเนี่ยก็มีทั้งชมมีทั้งด่านะฝ่ายที่ชมก็เราก็ขอบคุณนะที่เข้าใจว่าทำไมเราถึงออกแถลงการแบบนี้ไปส่วนฝ่ายที่วิจารณ์ฝ่ายที่ตำหนิเนี่ยนะครับหากท่านสุจริตใจนะครับท่านอ่านละเอียดเรียบร้อยและท่านไม่เห็นด้วยกับเราจริงๆเนี่ยอันนี้เราเข้าใจเรายอมรับนับถือท่านด้วยนะฮะแต่พวกที่ไม่ได้อ่านแต่ขอด่าไว้ก่อนเนี่ยนะแล้วเอาแถลงการที่เราทำเนี่ยนะครับไอ้บิดเบือนนะครับสร้างความเข้าใจผิดไม่ว่าจะเป็นการพาดหัวข่าวนะเขียนการ์ตูนล้อยัดเยียดข้อหารับงานรับเงินนักการเมืองมาอันนี้ผมว่าสื่อแบบนี้ค่อนข้างไปในทางที่เลวนะครับสื่อมวลชนไทยเนี่ยนะครับนะฮะอาชีพสื่อนะฮะพฤติกรรมสื่อบ้านเราเนี่ยผมก็เข้าใจดีนะเขาจ้องจะขายข่าวอันนี้พอทำใจได้เข้าใจได้บ้างแต่การขายข่าวของท่านโดยไปบิดเบือนข้อเท็จจริงเนี่ยแล้วนั่งเทียนวิเคราะห์เพื่อลดความน่าเชื่อถือของผู้อื่นเนี่ยอย่างนี้ผมก็ใช้ไม่ได้มันไม่ใช่สื่อมวลชนตามหลักวิชาสื่อสารมวลชนเนี่ยคณะนิเทศคณะวารสารที่ไหนเขาไม่สอนกันหรอกแบบเนี้ยหนังสือพิมพ์เหล่านี้นะครับขออนุญาตนะฮะหนังสือพิมพ์เหล่านี้มันไม่ใช่หนังสือพิมพ์นะครับมันกลายเป็นใบปลิวโฆษณาชวนเชื่อ
คือผมเรียนท่านนี้คือบรรดาสื่อนะครับนักการเมืองและนักวิชาการบางคนเนี่ยคือท่านอย่าความจำสั้นจนเกินไปคือคุณไม่ใช่ปลาทองไงคุณคิดให้มันดีๆก่อนที่คุณจะวิจารณ์คนอื่นเนี่ยคุณช่วยพิจารณาการกระทำของตัวเองก่อนนะฮะข้อเสนอของเราเนี่ยนะครับมีคนมาถกเถียงในเนื้อหาเนี่ยนะฮะน้อยมากนะครับถกเถียงในเนื้อหาน้อยมากนะคือเพราะอะไรครับผมเข้าใจว่าข้อเสนอเราเนี่ยมันบีบพวกท่านโดยอัตโนมัติคือถ้าท่านลงมาถกเถียงเนื้อหากับเราแล้วท่านยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของเราอาจจะถูกคิดไปได้โดยปริยายว่าท่านสนับสนุนรัฐประหารบังเอิญว่ามันโชคดีในยุคนี้พ.ศ.เนี้ยณเวลาเนี้ยใครที่ยืดอกบอกว่าผมชอบรัฐประหารผมยอมรับรัฐประหารเนี่ยมันไม่กล้าพูดไงมันไม่กล้าพูดเต็มปากในใจในคิดแต่ไม่กล้าพูดพอคุณไม่กล้าพูดเนี่ยคุณก็จะลงมาเถียงเนื้อหาอันนี้ไม่ได้แล้วคุณก็แฉลบออกข้างว่ารับงานใครมานะนะคือคุณไม่กล้ายอมรับตรงๆว่าคุณชอบรัฐประหารโดยเฉพาะรัฐประหารที่ไปล่อไปฆ่าไปทำลายคนอยู่คนเนี้ยที่เป็นศัตรูของเขาเนี่ยนี่ชอบมากนะแต่ไม่กล้าพูดไงเพราะถ้าพูดว่าชอบรัฐประหารเนี่ยภาพมันไม่เป็นนักประชาธิปไตยมันไม่เป็นนักวิชาการนะกรณีของอาจารย์วรเจตน์นี่ผมต้องขออนุญาตชี้แจงนะครับคงไม่ใช่เป็นการปกป้องนะเพราะเราผมดีกรีไม่ถึงท่านนะครับไม่คงจะไปปกป้องอะไรท่านไม่ได้นะครับยังไม่รู้ปกป้องตัวเองจะเอาตัวรอดหรือเปล่ายังไม่รู้นะขอชี้แจงงี้แล้วกันฮะอาจารย์วรเจตน์เนี่ยนะครับเป็นทั้งครูผมนะเป็นพี่ชายผมด้วยอายุเนี่ยนะห่างกัน10ปีนะเป็นเพื่อนร่วมงานผมและเป็นสหายทางความคิดของผมผมรู้จักท่านเนี่ยนะครับมาตั้งแต่เป็นนักศึกษานะผมท่านเพิ่งจบจากปริญญาเอกกลับมาหมาดๆเนี่ยผมก็เรียนหนังสือกับท่านคือถ้าผมพอจะมีความน่าเชื่อถืออยู่บ้างนะผมขอยืนยันว่าอาจารย์วรเจตน์เป็นนักวิชาการนะเป็นปัญญาชนสาธารณะอิสระไม่มีใครมาสั่งแกได้นะและกระทำการต่างๆของแกเนี่ยทำด้วยความสุจริตใจด้วยอยากเห็นให้บ้านเมืองเนี่ยมันพัฒนาไปในทิศทางที่เป็นประชาธิปไตยเอาเป็นว่าถ้าท่านไม่เชื่อผมขออนุญาตนะท่านไปถามอดีตอธิการบดีสุรพลนิติกรพจน์ว่าอาจารย์วรเจตน์เป็นคนยังไงนะคือคนที่กล่าวหาอาจารย์วรเจตน์กล่าวหาพวกเราเนี่ยนะครับท่านเป็นมนุษย์นะครับไม่ใช่ปลาทองท่านความจำท่านต้องไม่สั้นไปสมัยรัฐบาลทักษิณเนี่ยแกก็วิจารณ์ร่วมกับอาจารย์สุรพลมาหลายครั้งแกก็โดนด่าว่าเป็นพวกประชาธิปัตย์ไปลือกันเสียหายๆก็มีเต็มไปหมดนะพอมีรัฐประหารใช่ไหมแกก็แสดงจุดยืนต้านรัฐประหารมาตลอดนะเราพวกเราทุกคนก็ไม่ใช่เพิ่งมาทำครั้งนี้ท่านลองย้อนกลับไปดูเราทำมาตั้งแต่ตอนยังชื่อว่าเป็น5อาจารย์เนี่ยก็วิจารณ์คำพิพากษาของศาลมาตลอดนะครับคือเวลาคุณจะพิพากษาคนเนี่ยคุณดูยาวๆหน่อยดูอดีตดูปัจจุบันและดูอนาคตเขาไปด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าคุณเห็นปุ๊บแล้วคุณยัดข้อหาเลยนะเราไม่ได้ทำวันนี้วันแรกนะครับเราทำมานานพอสมควรนะนี่ผมเล่าให้ท่านทราบนะครับถามว่ามีนักการเมืองมาชักชวนแกให้ไปเป็นนั่นเป็นนี่ไหมก็ต้องยืนยันว่ามีแล้วมีทั้งสองข้างนะครับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนี่ผมขออนุญาตเลยนะฮะเคยมาจีบแกตั้งหลายเรื่องหลายครั้งถ้าไม่เชื่อผมไปถามคุณอภิสิทธิ์สมัยพลังประชาชนเป็นรัฐบาลก็มีคนชวนแกเป็นกรรมการอันนู่นนั่นนี่นู่นเต็มไปหมดบอร์ดรัฐวิสาหกิจเต็มไปหมดแล้วผมถามพวกท่านดูท่านเห็นไหมว่าแกไปเป็นอะไรไหมล่ะแกก็เป็นอาจารย์อยู่ที่เนี่ยนะฮะถ้าเป็นงานอื่นแกก็จะไปเป็นกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในกฤษฎีกาเนี่ยซึ่งมันเป็นงานในวิชาการท่านเนี่ยนะแล้วมันไม่ได้ผลตอบแทนเลยมีเบี้ยประชุมแค่นั้นน่ะเงินเดือนอะไรก็ไม่มีเงินพิเศษอะไรก็ไม่มีเป็นเบี้ยประชุมแค่นั้นเองนะเพราะนั้นเนี่ยพวกสื่อสารมวลชนสื่อสารมวลชนบางค่ายนะครับและพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับโปรดพิจารณาด้วยใจเป็นธรรมนะท่านลองดูแล้วกันนะครับว่ามันมีนักวิชาการบางคนเนี่ยนะครับไปเป็นอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดกรรมการที่ปรึกษานายกคนที่แล้วเนี่ยท่านไปดูว่ามีใครบ้างท่านไปเช็คดูหลังรัฐประหารมีใครได้เป็นอะไรกันบ้างเต็มไปหมด